ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาพาเพื่อนๆท่านผู้ชม FC ทุกท่านนะครับได้เปิดกุนะครับพาชมสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนะเกตทะลุซุ้มนะครับพิมพ์ใหญ่ไม่พอเกตทะลุซุ้มนะครับนี่นะครับผมก็เพิ่งมาแงะให้ชมนะครับนี่ด้านข้างครับนี่ครับโอเคนะครับชัดเจนนะครับนี่นะครับเป็นขอบแก้ว2ชั้นนะครับนี่ครับนี่ของด้านขวาและด้านซ้ายนะครับของเราลองผมขออนุญาตแกะออกมาครับครับเพื่อนๆแบบเพียวๆครับคมชัดไหมครับเห็นไหมครับดูครับประมาณนี้ครับนี่นะครับด้านข้างครับเห็นไหมครับชัดเจนครับผมนี่นะครับดูตรงนี้ครับนี่ครับค่อยๆพลิกนะครับนี่ครับและด้านข้างครับด้านข้างของด้านขอบข้างด้านบนครับขอบข้างด้านซ้ายมือของเราครับขอบข้างด้านขวามือของเราครับนะครับและด้านล่างครับเห็นไหมครับให้ดูชมทุกมิติเลยนะ160องศาเลยนะครับนี่นะครับนะครับสวยมากนะครับตรงนี้ตรงนี้นี่เห็นพระกันลางๆด้วยนะครับเห็นพระกันลางๆคือหูนะครับนะครับผมจะลองใช้นี่ส่องดูนะครับไม่เห็นนะไม่เป็นไรครับผมทำไม่เป็นนะครับก็ได้แต่สดๆนี้แหละใช่ไหมเขาก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับนะครับมีตำแหน่งตรงนี้นะครับสรุปว่าคมชัดครับทุกอนุทุกองศาครับเนี่ยเอียงข้างๆดูครับไหมเห็นคราบปูนนะครับอย่างตามร่องนะครับชัดเจนนะครับเห็นไหมครับนี่เกตทะลุซุ้มนะครับทีมเกตทะลุซุ้มใครจะว่าเก๊ว่าปลอมหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ท่านนะครับนะคนอื่นก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับเซียนพระกี้ก็ก๊อกนะครับเราก็เป็นเซียนเหมือนกันแหละนะครับเราต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบนะครับพิจารณาการเป็นธรรมชาติตามการเวลาการผ่านมานะครับนี่คือให้เป็นรอยปูไตหรือเปล่านะครับเป็นตะคุตะคะนะครับด้านหลังองค์พระนะครับนี่เห็นไหมครับสวยมากนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปเปลี่ยนใส่กรอบใหม่นะครับใส่กรอบผมใส่กรอบธรรมดาอยู่นะครับสแตนเลสนี้2หน้านะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปเปลี่ยนใส่กรอบใหม่นะครับดูครับดูตามองศาครับนะครับชัดเจนไหมครับชัดเจนนะครับพิมพ์อกวีนี่น่าจะเป็นพิมพ์ทรงกระบอกนะครับเนี่ยเห็นไหมพิมพ์เกตทะลุซุ้มสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มพิมพ์ทรงอกวีนะครับพิมพ์ทรงอกใหญ่นะครับหรืออกกระบอกนะครับนะอกวีนี่จะมันจะคล้ายๆว่ามันจะแรปเป็นนิดเดียวนะครับประมาณนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆชมดูนะครับว่าเกตทะลุซุ้มยังไงนี่ตัวนี้ครับเกตจะทะลุซุ้มตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับคือเขาทิ่มแทงทะลุซุ้มมานะทะลุซุ้มขอบแก้วนะครับขอบแก้วด้านในนี่เป็นขอบแก้วนะครับนี่เรียกว่าขอบแก้วส่วนข้างนี้คือเป็นขอบของเขานะครับและนี่เป็นขอบอีกชั้นหนึ่งนะครับเห็นไหมครับมี3ชั้นนะครับเนี่ยเขาตัดขอบนี้อีกชั้นหนึ่งนะครับโอ้โหชัดเจนอย่างนี้นะครับราคาหลาย10ล้านนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยเขาจะตัดผ่าเส้นมาทางนี้นะตั้งแต่ต
ตั้งแต่ขอบนี้มานะครับไหมตั้งแต่ขอบนี้มาไหมครับขอบนี้จนมาถึงนี่เริ่มเห็นชัดนะครับอีกขอบหนึ่งเห็นไหมครับนี่ครับมานี่ขอบหนึ่งนะครับแล้วก็ตั้งมาระหว่าง